จริงสีสีเพิ่นนี่ตักเพราะเบิ่งสีก็ฮู้แล้วครับคือสามมาทานด้วยมาทานที่นี่บ่อยมั้ยครับลูกมาบ่อยเหรอมาทุกวันเนื้อร้านหินอ่อนครับอายากนะครับเฮ็ดยังกินครับแบบนี้อันนี้ย่างครับสวัสดีครับผมอิปุราสอนะครับมาแล้วครับกับรายการสแตนตับนะครับกับภารกิจตามล่าหาร้านลาบร้านก้อยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ถนนประชาสงเคราะห์นะครับซอย23นะครับแถวดินแดงนี่แหละครับแถวมหาลัยหอการค้าเพื่อมาพิสูจน์ร้านลาบร้านก้อยเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดอร่อยมากๆครับชื่อว่าร้านต้นเงินนะครับนี่สวัสดีครับครับพี่ยังไงครับพี่เงินนะครับพี่เงินร้านต้นเงินนะครับหรือลุงเงินนะครับตามที่เขาเอิ้นนะครับเนาะลุงเงินร้านนี้เปิดมาจากปีแล้วครับโอ้ประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับผมหลักๆแล้วเป็นอาหารประเภทพวกอาหารอีสานป่ะครับครับผมต้มปลานี่เป็นตามสั่งก็มีนะครับโอ้นี่พวกเห็ดพวกแกงเห็ดก็มีครับแกงเห็ดก็มีหรือที่เป็นพวกยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องนะครับผัดหมูกรอบผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดตบครับผัดเผ็ดนกนี่ลิ้นย่างน้มย่างใส่ย่างคอหมูย่างโหนี่สีงามนะครับมื้อนี้นี่เนื้อย่างนี่สีเขาเรียกว่าอย่างดาวกระจายเนาะดาวกระจายครับร้านนี้เปิดจะโมงหัดจะโมงครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับโอ้โหเอ้าเมื่อนี้เขาไปเบิ่งบรรยากาศภายในครับคอหมูย่างมีใส่ตันนะครับมีปลาดุกหรือกินลาบปลาดุกนี่สมตำนะครับนี่ตำกล้วยตำไข่เค็มตำไข่เยี่ยมมาตำทะเลตำปลาตำขาตำซั่วตำบักม่วงตำแตงตำตัวนี่วัตถุตำครับได้การอาหารลาบเนื้อลาบหมูลาบปลาดุกลาบเป็ดลาบไก่โอ้มีเบิดเลยพี่น้องครับมีจิ้มจุ่มหมูกระทะนะครับมีหรือที่เป็นหมอกไว้หรือยังนี้นะครับนี่นะครับตามรายการอาหารนี่นะเอาถ้ามาร้านอาหารอีสานมาครับพี่น้องเข้าต้องชิมก่อนนะครับแรกซอยจูตับกับซอยเนื้อว่ามันสิสดขนาดไหนและดีมันสิแซ่บขนาดไหนตอนหน่อยบ่โอเคปั๊บโอเคจะเอาเสือให้เอาบ่เสือเอาเสือเสือเสือเนื้อเสือนะครับเนาะงามปั๊บเนื้อเสือนี่ถ้าไม่ใช่ร้านประจำที่สั่งบ่อยเขาก็จะไม่มีมาให้นะผู้ชมโอเคอันนี้โอ้คุณอะจืดสร้อยจูในจานเท่าไรครับอยู่นี่ครับก็เริ่มต้นที่60บาทครับถึง100บาทครับ60บาทเนาะพวกลาบพวกหยังกับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเอาประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อน80ถึง100แล้วครับย่างกับ80ถึง100บีพบขอร้องนะครับลองใช้มือก่อนโอเคเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพาชิมหลายๆอย่างพี่น้องครับผมเครื่องย่างเครื่องหยังย่างพวกนุ่มพอครับ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 โอ้ครับเนาะสีเพิ่นสดใสพี่สีเพิ่นนี่ตับเฮาเบิ่งสีก็ฮู้แล้วครับทานพริกเป็นเผ็ดดีขนาดวะพริกสวนนะครับคุณเอราวัณแล้วก็คุณโชคชัยเป็นคนแนะนำมาเป็นคนแนะนำมานะครับไม่ยังร้านนี่คุณแนะนำมาร้านนี้ครับเชื่อแต่แรกเนี่ยปุ๊บก็คือผ่านไปผ่านมาเห็นก็เป็นร้านธรรมดาแต่ว่าวันนี้คนที่เขาไล่แท้ผ่านคนไล่ขนาดนี้มันต้องลองนะครับต้องลองเมืองวาดเป็นไงปุ๊บก็มากินปุ๊บห่วยกินแล้วปุ๊บกินอยู่กรุงเทพแต่ว่ากินฮอดบ้านผมนี่ครับกินอยู่กรุงเทพแต่ว่ากินฮอดบ้านครับอีกอย่างนึงคือเราเก็บสะอาดนะครับเก็บสะอาดเฮากินสนิทใจนะครับเปิ้ลครับผมครับลองเบิ่งโชคยังไงซอยจูดตับครับเสือลองให้เนื้อยังไงเนื้อยังไงเนื้องูแหละแต่ว่าไม่เป็นเสือเสือเสือของไหนเนื้องูตกลงเป็นเสือหรืองูมันบ่ครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับป้าตัวตอนครั้งนี้
โอ้ดีใจครับดีใจครับเยี่ยมครับทีมงานพี่น้องเพื่อนฝูงครับผมมากนี่ยุคกทม.ยิ้มชิมก่อนชิมก่อนตามเลยเขาใหญ่แล้วไหมโอ้ยเอาไอ้หมูมาเป็นไหนคอนี่มาเข้ามาแล้วครับหวานหวานเอามือด้วยครับว่าเป็นมาสะอาดสะอาดนะครับเอื้องแง่มครับติดมั่นหน่อยหน่อยมือหรือต่อมือโอเคดิโอ้เนรอนครับเนรอนนะครับผมยังไงมันโชคกินได้ผมน่าฆ่าคนบอกดีลุงเงินร้านต้นเงินมันแค่ส่งขอซอย23แน่นอนโอ้ดินแดงโอ้ครับเกี๊ยวเกี๊ยวนะต้มพอดีเป็นต้มเครื่องในมีม้ามครับมีม้ามมีไส้มี30กีบมีกระเพาะนี่ฮะต้มให้เปื่อยๆพี่น้องดูก่อนหน้าตากับพานแต่ว่าเบิ่งรสชาติก่อนมาม่ามก่อนจับปากนี่30ท่านนี่เด้อได้หลายทุกท่านโอ้โหพ่อให้เนาะเปิดพัดลมไปทีนี้ให้น้องพร้อมๆเห็นป่ะโอ้อันนี้มันคืองามเลยพุ่นน่ะยกแม่เบิ่งเบิ่งนะครับนี่เอิ้นหยังก่อหินมาดิส่งมันคือฟ้าคือหาอะไรเนื้อร้านหินอ่อนครับอายากเลยโอ้เฮ็ดๆยังกินครับแบบนี้อันนี้ย่างครับย่างย่างครับเนื้อเป็นเนื้อย่างครับเป็นเนื้อโอ้เป็นเนื้อติดมันผู้ชมครับแปดเนื้อติดมันแบบไล่หินอ่อนเลยครับหาเห็นงานเนื้อหินอ่อนนี่จานเท่าไหร่กันมากครับจะ80บาทถึง100บาทแล้วครับ80บาทถึง100บาทนะครับผมอันนี้เราจะสั่งย่างรวมรวมกับก็มีนมย่างลิ้นก็มีนะไส้ย่างมีไส้บัดนี้ไอ้พอดีนะกำลังคงเห็นเอาพี่น้องนี่แหละเลยจะได้ปากแล้วครับจะไล่ได้ปากบ่ไล่ได้ปากเลยครับแตกแตกในปากครับวันนี้ครับมันมันอะไรครับสีไทยครับมันเข้มไทยเอาดาราบอกครับอะไรมาทำพี่เนี้ยพี่เอาเนื้อลายหินอ่อนย่างแบบมีเดียมมีเดียมนิดๆเนี่ยพี่เอาแบบนี้เลยพี่คุณจ้าอะไรวะครับพี่หือโหไม่น่าเชื่อพี่คือใครอ่ะเป็นใครครับพี่ผมเป็นลูกค้าพิเศษครับครับพิเศษอ๋อครับผมมาบ่อยไหมก็มาไม่บ่อยครับแต่เดินผ่านบ่อยมากเลยครับพี่ผ่านบ่อยมากครับผมเอายังผมเอาแบบเมนูพี่เอาเลยครับเฮ้ยนี่โอเคก็เป็นธรรมเนียมครับเวลาเราไปร้านไหนเราก็จะถามเรื่องต้นทุนค่าเช่าพี่เขาบอกว่าวันละ 1,000 ก็ประมาณเดือนละ 30,000 เนาะครับผมแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังหาอาชีพเป็นคนที่กำลังจะมองหาอาชีพว่าตัวเองก็ต้องทำอะไรท้อแท้ในชีวิตว่าไม่รู้จะทำอะไรร้านนี้เฉลี่ยแบบวันหนึ่งประมาณทั้งต้นทุนทั้งกำไรประมาณเท่าไหร่ครับก็เฉลี่ยก็ประมาณไม่รู้หลักประมาณ 20,000 ต้นทุนประมาณเท่าไหร่พี่ต้นทุนก็หมื่นครับต้นทุนประมาณ10,000ต้นๆขายได้ประมาณหักค่าอะไรต่างๆก็20,000 ต้นประมาณนี้ประมาณจะเป็นการเงินนี่แหละแล้วแต่ครับบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ถึงก็เฉลี่ยกันไปก็ประมาณ 20,000 นี่แหละครับอาชีพที่สุจริตแล้วก็ทำอาหารให้คนได้ทานคิดว่าพอเอียงเขาขึ้นยืนยัดมาได้ยืนทุกมือนี่คือแต่ก่อนก็เห็นทำหน้าทำไรนะครับแล้วมันบ่ดีขึ้นนะครับก็เลยตกย้ายมาอยู่กรุงเทพมาขายตามพี่ตามน้องนะครับเพราะว่าพี่น้องเขาไปอยู่กรุงเทพก่อนเขาก็มาค้าขายขายลาบขายอย่างนี้นะครับครับก็ต้องมาตามกันเพราะว่าเราก็มีความรู้นะครับเนาะการศึกษาก็แค่ป .6 ก็ไม่รู้จะเห็นยังนะครับก็อยากให้พี่น้องมาค้าขายเสียก็เลยมาเริ่มต้นของร้านนี้ครับผมเอานอกจากประเภทเนื้อแล้วเพื่อผู้หญิงอยากจะมาทานพวกแกงเห็ดมีไหมแกงเห็ดครับมีพวกยำครับยำทะเลยำทุนเต้นยำอะไรมีหมดแล้วครับยำยักษ์ฮู้สวัสดีครับโอ้ร้านนี้มีนักศึกษามาทานด้วยแม่แม่มานักศึกษามาทานด้วยมาทานที่นี่บ่อยไหมครับลูกบ่อยมาบ่อยเลยเหรอทุกวันพกทำไมต้องมาทุกวันครับก็ใกล้ที่พักด้วยค่ะแล้วก็เจอของที่อร่อยใกล้ที่พักด้วยใช่อร่อยอร่อยที่ชอบทานก็พวกส้มตำนี่ใช่ไหมใช่ค่ะส้ม
ตอนนี้มาสั่งทุกวันไม่ขาดไม่ได้ครับเห็นไหมแม่มีแขกประจำเลยแต่มีแขกนักศึกษาก็จะมากินเยอะจ้าเขาจะมาทุกวันโอ้คุณค่ะจังหวัดอุดรอุดรบ่แม่คนอีสานใดอยู่คุณใหญ่พ่อใดสารใดเออใดอยู่นานๆพี่พอคนอีสานเนาะไอ้ขอสัก2อร่อยนะพี่เด็กคนอีสานล่ะขอนแก่นค่ะขอนแก่นอีสานโอ้คนขอนแก่นอ๋อโอเคโอเคเนาะเอ้ามีโอกาสได้แวะเยี่ยมมากินมาจิ้มร้านต้นเงินนะครับกำลังจะบอกว่าร้านนี้วัยรุ่นก็กินได้ได้ทุกระดับเลยนะครับผ่านมานะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะชิมนะครับขอบคุณน้องมากนะครับน้องกินต่อเลยครับกินต่อเลยกินต่อเลยร้านต้นเงินเปิดมาแล้ว20กว่าปีนะครับผู้ชมครับยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าความอร่อยแล้วก็ราคาที่ไม่แพงมากเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณพี่ครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้โหกี่ชั่วโมงเลย12ชั่วโมงเลยนะผู้ชมนะ12ชั่วโมงค่าเช่าคุณบอกว่ามื้อละ 1,000 กระตกประมาณเดือนละ 30,000 รายได้ก็เฉลี่ยแล้วทั้งต้นทุนทั้งกำไรก็ประมาณ 20,000 บาทกับต้นทุนกับหมื่นกว่าบาทอยู่พี่น้องนี่คืออาชีพที่น่าภูมิใจที่ผมตามหาอย่างที่ผมบอกว่าคันคนหนึ่งร้านอาหารร้านหนึ่งคันบ่แซ่บอีหลีคันบ่มีคุณภาพอีหลีนี่คงอยู่ได้ไม่ถึง20ปีแต่กำลังใจพี่น้องฮะแน่ว่าสำหรับคนที่กำลังท้อแท้ตอนนี้แต่สิเฮ็ดอีหยังงานก็บ่มีโควิดก็หลายกว่าเฮ็ดหยังบ่ได้บ่อยากขาดตัวตายที่บางคนท้อแท้เด้อพี่น้องกว่าเฮ็ดมาที่20ปีกว่าปีแล้วบางมือก็ได้20บาทกำไรบางมือก็ได้100บางมือก็ได้200ก็จะสูงมากจนว่าทุกมือนี่ล่ะจ้าเป็นหยังคนก็ยังมากินอยู่เรื่อยแม่คิดว่าเพราะว่าอาหารมันบ่แพงจ้าจ้าแม่นำใจคนอีสานนะเฮาเนาะบางโต๊ะมาได้หัวใจกันเด้เป็นกันเองครับร้านอาหารกันเป็นกันเองที่สำคัญเฮ็ดร้านอาหารผมไปมาหลายร้านส่วนมากเป็นกันเองคือมันจังว่าลูกค้านี่เพิ่นมักจังไหนจ้ะบ่พูดกันได้บ่แม่นว่าคันเฮาบ่ฮู้จักลูกค้าแล้วนี่มันสิเกิดการเกรงใจลูกค้ากันคันบ่แซ่บเพิ่นสิบ่เพิ่นก็บ่ปากแต่คันรู้จักกันนี่ลูกค้าเพิ่นสิบอกเจ้าของร้านเอ้ยมันเข้มอันนี้ขอเนี่ยกล่าวบอกกันมันเลยเกิดการปฏิสัมพันธ์ได้เป็นลูกค้ากับเจ้าของร้านก็เลยรู้จักกันเลยกลายเป็นว่ามากินแล้วอุ่นใจความสะอาดสำคัญเนาะโอ้ความสะอาดก็สำคัญเลยพี่น้องนี่แหละรับการเฮ็ดร้านอาหารกันหรือว่าพี่น้องคนไหนที่ท้อแท้อยากทำอาชีพไม่จำเป็นจะต้องเปิดร้านอาหารนะครับไม่จำเป็นจะต้องเปิดร้านลาบร้านส้มตำอย่างพี่เขาแต่ว่าเอาในสิ่งที่ตัวเองรักและในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากให้ทำเล็กๆก่อนค่อยๆโตขึ้นก็ได้ถ้าเรามีทุนน้อยพอเราเห็นช่องทางเราก็ลงมือทำให้เต็มที่เลยเหมือนร้านต้นเงินวันนี้ที่เรามาเยี่ยมนะครับอ้าวฝากร้านหน่อยพี่เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรก็0817423439นะครับฝากเด้อพี่ดองเลยสิมากินร้านอาหารต้นเงินกับมาฝากแน่ว่าแต่สมัยมาหุ่นกับบ่มีหยังดอกมาแต่เสื้อผ้านี่ล่ะมาคอยก็ลาสร้างตัวบ่ได้รับใครจ้าคือการการันตีนะครับความอร่อยร้านต้นเงินนะครับอิฐพวงรังขอมอบสติ๊กเกอร์สแต็กแดกตับนะครับเป็นการการันตีความนัวนะครับพี่น้องครับใครผ่านไปผ่านมานี่การันตีได้ว่าที่นี่รสชาตินัวเอาละครับผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับการันตีได้เลยว่าร้านนี้อร่อยนะครับติดสติ๊กเกอร์ไปแล้วครับสแตนด์เด็กตับแล้วก็นี่ฮะเมนูนี้อย่าพลาดเลยนะครับเนื้อย่างไล่หินนู่นบ่เนื้อย่างไล่หินเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับไล่หินอ่อนเนื้อย่างไล่หินอ่อนนะครับแล้วก็ที่นี่พวกเสือเลยเสือร้องไห้แกงเห็ดผู้อาหารหลากหลายมากนะครับร้านต้นเงินอยู่ที่ประชาสงเคราะห์ซอย23นะครับเดินทางมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องการันตีความอร่อยนะครับสนับสนุนคนบันเทาไหวทำมาหากินอยู่ดีไม่แห้งได้พี่น้องสแตนด์แดกตับลาไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้เจอเรานะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปแรกๆเบิ่งกดปึ๊บคลิปผมมาพี่น้องจะได้เห็นผมเลยครับมื้อนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ